ท็กซัสเดือดระอุบล็อกเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐวุ่นสองฝ่ายเผชิญหน้าขณะที่ทหารกองกำลังพิทักษ์ชาติชักธงต้านรัฐบาลไบเดนจากที่มีการรายงานค่ะยิ่งใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งความขัดแย้งภายในระหว่างสองพรรคการเมืองในสหรัฐก็พัฒนาดีกรีความร้อนแรงขึ้นตามลำดับทหารเท็กซัสกองกำลังพิทักษ์ชาติได้ทำการปลดธงชาติสหรัฐอเมริกาออกและทำการชักเฉพาะธงชาติสาธารณรัฐเท็กซัสพร้อมกับมีการระดมอาวุธรถถังเทพจำนวนมากผิดปกติทำการเคลื่อนออกมาโชว์ตามท้องถนนเพื่อปกป้องบูรณภาพดินแดนของเท็กซัสมีรายงานว่ารถถังเหล่านี้ค่ะพร้อมที่จะสู้รบในกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลไบเดนจากพรรคเดโมแครตส่งทหารเข้ารุกรานเท็กซัสรายการโทรทัศน์ Morning America รายงานว่าเท็กซัสเป็นรัฐที่ใหญ่พื้นที่และจำนวนประชากรอันดับ2ของสหรัฐมีการผลิตน้ำมันและก๊าซและมีพรมแดนติดกับเม็กซิโกอีกด้วยหากมีการแยกเอกราชสำเร็จจะกลายเป็นประเทศใหม่จะทำให้อำนาจของอเมริกาอ่อนแอลงและถูกทำลายล่มสลายในที่สุดล่าสุดวันที่6กุมภาพันธ์ปี2567บล็อกดิจิทัลอัปเดตก็มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์และท่าทีความเคลื่อนไหวต่างๆในกรณีดังกล่าวว่าสหรัฐจะมีการเลือกตั้งใหญ่ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนปี2567ทำให้อุณหภูมิทางการเมืองระหว่าง2พรรคการเมืองใหญ่นั้นร้อนระอุมีการงัดข้อกันทั้งในสภาคองเกรสที่พรรครีพับลิกันฝ่ายค้านได้เสียงข้างมากมีพรรคเดโมแครตรัฐบาลไบเดนเป็นเสียงข้างน้อยในสภาทำให้การผ่านกฎหมายต่างๆถูกฝ่ายค้านขัดขวางบล็อกเพื่อทำลายฝ่ายรัฐบาลอีกทั้งระดับท้องถิ่นผู้ว่าการรัฐที่เป็นสมาชิกของ2พรรคก็มีการแข่งข้อกับรัฐบาลกลางอีกด้วยวันที่ผ่านมาค่ะก็เกิดความโกลาหลขึ้นในสหรัฐเมื่อตำรวจมีการตรวจพบขีปนาวุธแบบที่ใช้บรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ในโรงรถของบ้านแห่งหนึ่งในรัฐวอชิงตันและอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากกำลังทำการสอบสวนว่าขนมาจากไหนจึงมาโผล่ที่บ้านหลังนี้ได้เกรตอัปบอดค่ะผู้ว่าการรัฐเท็กซัสจากพรรครีพับลิกันก็แข่งข้อกับรัฐบาลกลางพรรคเดโมแครตไม่ยอมลดราวาศอกเขาประกาศว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องชายแดนสาธารณรัฐเท็กซัสจะไม่ยอมให้มีการรุกรานตามนโยบายเปิดพรมแดนของรัฐบาลไบเดนที่เป็นการละเลยการบังคับใช้กฎหมายและปกป้องชายแดนฝ่ายรัฐบาลกลางค่ะมีการยื่นฟ้องศาลฎีกาบังคับให้รัฐเท็กซัสรื้อรั้วกั้นเขตแดนชายแดนเม็กซิโกให้ทำการปล่อยผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองจากเม็กซิโกและร้อยพ่อพันแม่นานาชาติเดินทางลอยชายข้ามแดนมาอย่างเสรีแต่ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสค่ะมองว่านโยบายนี้เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและของประเทศเพราะต้องมีการแบกรับค่าใช้จ่ายผู้อพยพใหม่เหล่านั้นเดือนละหลายแสนคนจึงต้องมีการงัดข้อต่อต้านคำสั่งรัฐบาลกลางและคำสั่งศาลฎีกาโดยไม่ยอมค่ะที่จะรื้อรั้วกั้นชายแดนพร้อมกับมีการบล็อกไม่ให้เจ้าหน้าที่ชายแดนของรัฐบาลกลางเข้าถึงรั้วกันต่างฝ่ายค่ะต่างก็ไม่ยอมกันโดยผู้ว่าการรัฐเท็กซัสได้มีการประกาศสนับสนุนจากผู้ว่าการรัฐอีก25แห่งในสังกัดพรรครีพับลิกันผู้ว่าการรัฐเท็กซัสค่ะยืนยันว่าเราจะไม่ถอยจากความพยายามในการรักษาชายแดนของเท็กซัสแม้จะโดนสั่งห้ามจากรัฐบาลกลางและศาลแต่ก็ไม่สนใจยังคงสร้างรั้วกั้นบริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกต่อไปถือว่าเป็นรัฐแรกของอเมริกาที่สร้างกำแพงกั้นพรมแดนของตนเองทำให้ถูกประณามอย่างรุนแรงจากรัฐบาลไบเดนจากพรรคเดโมแครตแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทหารกองกำลังพิทักษ์ชาติสาธารณรัฐเท็กซัสยังคงชักธงข้อความ Come and take your flag ไว้ที่สำนักงานใหญ่ของกองทัพแสดงสัญลักษณ์ค่ะการต่อต้านรัฐบาลกลางด้านสำนักข่าว CNN ได้มีการทำโพลในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันพบว่าโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันมีคะแนนนิยมนำ 49% ส่วนไบเดนจากพรรคเดโมแครตตามที่ 45% ห่างกันราว 4%คาดว่าสหรัฐนั้นคุ้นเคยกับการจุดชนวนสงครามในต่างประเทศเพื่อทำการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์แต่คราวนี้ผงเข้าตาตนเองเกิดความขัดแย้งภายในประเทศเพราะปี2564ก็เคยเกิดเหตุจลาจลมวลชนพรรครีพับลิกันบุกยึดรัฐสภาปะทะเสียชีวิต4รายและศาลากลางหลายรัฐก็เหตุปะทะเผาบ้านเผาเมืองจลาจลไปทั่วมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ในสภามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
ขณะนี้มีผู้อพยพผิดกฎหมายที่กำลังรอเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันอีกกว่า16ล้านคนหรือราว 4% ของพลเมืองสหรัฐซึ่งถูกจูงใจให้เลือกพรรคเดโมแครตมีผลต่อการเลือกตั้งในอนาคตเหตุการณ์ปะทะรุนแรงสงครามกลางเมืองแบบปี2562คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอน